กที่2ผ่านมานะคะสำหรับวันนี้นะคะน้องใหม่ไม่ว่าจะแพ้หรือชนะเนี่ยทางบริษัทไทยเจริญยามาฮ่าจังหวัดหนองบัวลำภูบริหารงานโดยคุณสัมพันธ์พรมเดชนะคะก็ใจดีค่ะร่วมชมร่วมเชียร์สนับสนุนน้องใหม่ในการแข่งขันนี้ด้วยก็จะมอบรถจักรยานยนต์ยามาฮ่าสปาร์ค 150i นะคะให้ขับกลับบ้านไป 1,000 ไม่ว่าจะแพ้หรือชนะแต่ยังไงต้องชนะนะครับเพราะว่า2ยกนี้ก็เอาคะแนนนำไปก่อนแล้วนะครับถูกขวาไว้ใช้ได้ทีเดียวนะครับหลายท่านอาจจะไม่คุ้นกับการชกของเธอนะครับแต่ว่าไฟนี้จะถือว่าเป็นไฟแจ้งเกิดบนวิหารของเมืองไทยที่เชิญไว้นะครับน้องใหม่ซึ่งรับผีสีเสื้อนี้รับรองว่าดังแน่นอนครับผมเป็นสีเสื้อของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภูนะครับคณะผีของคุณพกิจก็เรียกว่าท่านผู้ว่าครับท่านสสชัยยาพรมมาเรียกว่าสนับสนุนนะครับเด็กลูกหลานชาวหนองบัวลำภูที่เป็นยอดนักกีฬาโดยเฉพาะกีฬาหมัดมวยครับอย่าเชื่อแน่และเกินว่าในอนาคตครับไม่ว่าจะเป็นยอดมวยแชมเปี้ยนมวยไทยหรือว่าแชมเปี้ยนโลกจะต้องมีชื่อของนักชกชาวหนองบัวลำภูอย่างแน่นอนครับต้องติดตามกันนะครับสำหรับเรื่องของกีฬาโดยเฉพาะอย่างที่กีฬาเป็นนะครับไปเพียงแค่นั้นครับจังหวัดหนองบัวลำภูก็บอกว่าราชินีข้าวเหนียวนะก็บอกว่าข้าวเหนียวนุ่มอร่อยเดี๋ยวจะหอบกลับบ้านด้วยนะครับเอาไปหุงเองนะครับเดี๋ยวขึ้นรถพิเศษทำอะไรไม่ได้นะครับตื่นแล้วไปเพียงยาวกว่าครับโอ้โหเข่าสาวโทรเลขครับรับจะไปตรงๆครับวันนี้ชนด้วยความสุขุมรอบครอบเป็นอย่างมากดึงก็คือได้กว่าหมดยกที่3ครับ